Traveler, Paimon, would you join us and play Mar Shosei Hunter Judgment Day? สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับคอนเทนต์อัปเดตข้อมูลใหม่ Live Patch 4.7 จะเป็นยังไงจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเรื่องที่1กาชาสำหรับกาชาในแพทนี้นั้นจะมีตัวละครเข้าใหม่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวละครโดยจะแบ่งเป็นครึ่งแรก2คนนั่นก็คือ5ดาวไฟฟ้าดาบเล็กคอลินเดซึ่งมาพร้อมกับการรีรันของพี่แต้มนะครับออไอทัมโดยจะมีตัวละคร4ดาวเข้าใหม่คนนึงก็คือเซตอสธนูไฟฟ้าส่วนพาร์ทของครึ่งหลังเนี่ยครับจะเป็นตัวละครอย่างซิกวินที่เข้ามาใหม่เป็นธนูธาตุน้ำซึ่งมาพร้อมกับการรีรันของฝั่งฟูรีน่านั่นเองแล้วก็แน่นอนนะครับต้องส่วนของพาร์ทงวดนี้ก็มีการปล่อยข้อมูลเบื้องต้นของตัวละครออกมาด้วยเริ่มจากข้างของตัวคอลีนก่อนคอลีนเป็นตัวละครดาบเล็กไฟฟ้านะซึ่งเคสเขาเนี่ยมีข้อพิเศษคือการเล่นกับกิมมิคของบ่วงอีกแล้วนะครับไปสไตล์เดียวกับเจเล็กเลยเนาะเคสของตัวเขาเนี่ยหลักๆให้เพื่อนๆจำว่าตอนที่เรากดสกิล E เราจะเข้าสู่สถานะพิเศษอยู่อันหนึ่งซึ่งทำให้การโจมตีปกติของเรากลายเป็นกระสุนไฟฟ้านะครับซึ่งทุกครั้งที่เราทำการตีปกติเนี่ยมันจะทำให้มีการติดบ่วงที่ตัวเราด้วยหากว่าบ่วงน้อยโจมตียิ่งแรงนะทั้งนี้ในเคสตรงส่วนของพาร์ทชุดสกิล E สกิล E เนี่ยหลังจากกดแล้วได้บัฟไปแล้วมันจะสามารถกดได้อีกซึ่งครั้งนี้เนี่ยครับให้จำว่ากรณีบ่วงเยอะสกิล E ที่กดซ้ำแล้วทำการพุ่งใส่เนี่ยครับมันจะมีความแรงมากขึ้นแล้วก็ขอบเขตความเสียหายมากขึ้นด้วยทั้งนี้การกดสกิล E เนี่ยครับในการเล่นเวลาเรากดไปเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นมันจะมีการล้างบ่วงทิ้งนะครับเป็นลักษณะของการฮิลซึ่งส่วนใหญ่แล้วเท่าที่สังเกตนะจากพาร์ทของ PVหากเราทำการโจมตีสัก3ครั้งตีปกติ3ครั้งเสร็จปุ๊บเราทำการกด E จำนวน1ครั้งนะครับมันก็จะทำให้บ่วงที่ติดตัวอยู่เนี่ยมันสลายหายไปนะและเราได้เลือดคืนนิดหน่อยนะครับก็จะเป็นคอนเซปต์การเล่นของตัวละครนี้ทั้งนี้พาร์ทของสกิล Q เองเนี่ยเวลากดใช้นะครับจะเป็นการทำดาเมจ AOE ไฟฟ้าออกไปซึ่งเคสตัวส่วนอันนี้ก็จะทำให้เกิดบ่วงบรรทัดชีวิตด้วยแพสซีฟของคอลีนเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน3อันอันที่1 นะครับหากคนในปาร์ตี้ทำให้เกิดปฏิกิริยาเกี่ยวกับไฟฟ้านะจะอะไรก็ได้นะครับมันจะทำให้พาร์ทของตัวดาเมจการโจมตีปกติแล้วก็พาร์ทของอัลติเมทมีการแรงขึ้นนะซึ่งพาร์ทตรงส่วนนี้ยังไม่ได้บอกว่ามันแรงได้เท่าไหร่นะครับอาจจะต้องรอนิดนึงแต่มีแคปแน่ๆอันที่2แพสซีฟตัวนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานบ่วงถ้าสมมุติคอลีนเนี่ยมีบ่วงเกินกว่า 1.1 จะทำให้ได้รับบัฟคีเลดทั้งนี้มีอีกจุดหนึ่งสำคัญนั่นก็คือแพสซีฟตัวนี้เนี่ยจะทำให้เวลาถ้าสมมุติเราอยู่ในสถานะสกิล E ใช่ไหมเวลามันมีการซัดตรงส่วนของฮิลใส่เข้ามาเนี่ยแทนที่มันจะฮิลตัวคอลีนมันกลายเป็นว่าทำบ่วงให้คอลีนแทนนะแล้วก็แพสซีฟสุดท้ายของคอลีนการเพิ่มตำแหน่งของหายากฝั่งของฟอนเทนในแผนที่ไปกันต่อกับตัวละครที่2อย่างพาร์ทซิกวินกันบ้างนะครับซิกวินตำแหน่งเป็นเกี่ยวกับการฮิลล้วนๆเลยและเป็นตัวธนูธาตุน้ำนะครับตัวละครนี้หลักๆตัวไฮไลท์อยู่ที่สกิล E นะสกิล T ปกติคือเป็นการปาตรงส่วนของยาออกไปนะครับแล้วก็ชาร์จยิงเป็นฟองพาร์ทของสกิล E เขาเนี่ยจะเป็นการที่กดยิงฟองออกไปเพื่อชิงศัตรูนะซึ่งจะทำดาเมจน้ำแล้วก็ฮีลทั้งทีทั้งนี้เหมือนจะมีแคปอยู่นะครับอันนี้รอประกาศแต่ว่าพาร์ทของฟองเนี่ยมันสามารถที่จะกดสกิล E ค้างได้เพื่อฟองมันใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งตรงชุดนี้ผมพยายามเช็คแล้วนะเคสของตัวฟองที่ออกไปเนี่ยกรณีเรากด E ค้างมันจะทำให้ศัตรูเหมือนติดบับเบิ้ลขึ้นมานะเป็นบับเบิ้ลหัวใจนะครับก็จะมีมินิซีซีให้นิดหน่อยแต่ว่าจะโดนกับตัวอะไรได้บ้างอันนี้เดี๋ยวต้องรอเช็คนิดนึงซึ่งพาร์ทของซิกวินเนี่ยครับเวลากด E ไปแล้วเสร็จปุ๊บก็จะมีการสร้างลูกแก้วน้ำด้วย2อันลูกแก้วพวกนี้
เราสามารถวิ่งไปเก็บเองก็ได้หรือว่าจะปล่อยให้คนอื่นเก็บก็ได้นะครับทั้งนี้ลูกแก้วนี้เหมือนว่าจะสามารถใช้กับการชาร์จปกติของพี่นิวได้ก็จะช่วยเร่งนะครับตามแพสซีฟของพี่นิวเนาะทั้งนี้ในกรณีการเก็บลูกแก้วเข้ามาเนี่ยพาร์ทของการเก็บก็จะทำให้ซิกวินติดสถานะบ่วงบรรทชีวิตเข้ามาด้วยนะครับซึ่งหากล้างได้เขาจะมีพลังงานเสริมเข้ามาให้สกิลคิวสกิลคิวอันนี้จะเป็นการชาร์จยิงเข็มฉีดยาออกไปนะครับเป็นคลื่นโรคหัวใจนะเรียกได้ว่าตายสงบศพสีชมพูกันไปเลยนะครับทั้งนี้การชาร์จยิงเนี่ยมันจะมีการคอนซูมลูกแก้วน้ำที่เราสร้างจากสกิลอีด้วย2อันนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นการที่ดึงเข้ามาเข้าตัวนั่นแหละไม่ต้องวิ่งไปเก็บเองแพสซีฟแพสซีฟเริ่มจากของที่ใช้ปกติก่อนในกรณีหากว่าเพื่อนๆในทีมมีบ่วงจะทำให้ซิกวินฮีลแรงขึ้นอันที่2หลังจากกดสกิล E แล้วนะครับซิกวินเนี่ยจะมีการเจนบัฟดาเมจให้ตัวเองจำนวน1แล้วก็มีสเต็ปพิเศษด้วยซึ่งสเต็ปพิเศษตัวนี้นะครับจะใช้กับกรณีของเพื่อนหากว่าเพื่อนเนี่ยมีการติดพาร์ทตัวละครที่เป็นตัวละครออฟฟิลกดสกิล E ทำดาเมจเขาจะเอาสเต็ปพวกนี้ไปเสริมพลังให้แต่ยังไม่ระบุว่ามีเท่าไหร่นะครับก็ต้องรอดูกันไปแล้วก็3นะครับเคสนี้เป็นเกี่ยวกับการอยู่ใต้น้ำและหลักๆ ก็คือหากว่าเลือดตัวละครที่เราเล่นอยู่เนี่ยมันกดลงไปต่ำตัวน้องเองนะครับก็จะทำการสร้างฮิวเป็นระยะแลกกับที่ว่าความต้านทานบางส่วนของตัวละครที่รับไอ้นี่ไปนะครับก็จะลดลงด้วยไปยังกับตัวละครคนสุดท้ายในแพทนี้นะที่เข้ามาใหม่อย่างเซตอสซีดาวไฟฟ้าธนูคุยก่อนนะครับจากเมคานิกผมมองว่าตัวละครนี้เป็นหนึ่งในตัวสีดาวที่น่าจะเล่นสนุกส่วนสเกลเนี่ยเดี๋ยวต้องรอเทสกันหลายเรื่องเลยพาร์ทของการโจมตีปกติเขาเนี่ยก็แน่นอนเนาะเป็นตัวธนูนะครับยิงออกเป็นกายภาพแต่เคสเขาเนี่ยตัวเขาเองสามารถชาร์จได้2ขั้นนะจะมีความคล้ายกับพวกวิซินาลิเนาะโดยที่การชาร์จ2ขั้นเนี่ยมันก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นสามารถทะลุมอนสเตอร์ออกไปด้วยนะสกิล E สกิล E เป็นการทำดาเมจ AOE นะครับออกไปเป็นไฟฟ้านะแล้วก็จะมีการถอยลงมาด้วยนิดนึงทั้งนี้หากว่ามันไปเกิดปฏิกิริยาเกี่ยวกับไฟฟ้าขึ้นมาเว้นตกผลึกนะครับเว้นตกผลึกก็จะทำให้เซตอสได้รับพลังงานเพิ่มเติมด้วยสกิลคิวสกิลคิวเนี่ยเป็นลักษณะของการเคลือบลูกธนูไฟฟ้าซึ่งจะทำให้ตัวเองยืนยิงเป็นไฟฟ้าออกไปโดยการโจมตีนี้มีการอิงดาเมจจากพาร์ทของตัวค่า Elemental Mastery Passive นี่มีด้วยกัน3อันนะครับ1เห็นของเฉพาะพิเศษซูเมรุในแผนที่2ทำการเล็งยิงแล้วเสร็จปุ๊บหากเรามีพลังงานอยู่จุดหนึ่งนะครับเขาจะทำการคอนซูมพลังงานเหล่านี้แล้วเสร็จปุ๊บช่วยลดระยะเวลาชาร์จโจมตีของตัวเขาเองนะแล้วก็อันที่3นะครับอันที่3นี้เกี่ยวกับการชาร์จเหมือนกันโดยพาร์ทของการชาร์จขั้น2จะได้รับดาเมจตามค่า EM ของตนเองระยะเวลา1 2พาร์ทของเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องในแพทนี้นะครับเรียกได้ว่าจะทวีความเข้มข้นมากขึ้นโดยครั้งนี้แน่นอนนะครับ1ปี1ครั้งเขาจะทำการสานต่อเควสของฝั่งเดนสเลฟขึ้นมาซึ่งครั้งนี้เนี่ยมีการคอนเฟิร์มมาชัดเจนนะว่า2แฟทเนี่ยจะกลับมาเจอกันนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราอาจจะต้องมาดูกันอีกทีนึงนะแล้วก็อันที่2นะครับสำหรับพาร์ทของตัวเนื้อหาหลักเควสเนี่ยก็จะเป็นการเข้ามาของเควสตัวละครใหม่อย่างคอลีนแล้วก็ซิกวินโดยจะแยกเป็น2ส่วนเลยนะครับคนละเควสอันที่3เป็นเควสเกี่ยวกับการเปิดเอ็นเกมใหม่ลงละครในจินตนาการเควสอันนี้นะครับธีมของตัวเอ็นเกมเนี่ยมันจะไปทางโลกไลท์แล้วก็ใช้การเล่านิทานเป็นหลักนะฮะโดยยัดเข้ามา โดยใส่เข้ามาในรูปของตัวการลงดันเพื่อที่จะรับของนะครับโดยผมจะไปอธิบายในพาร์ทของระบบต่อไปเรื่องที่3ระบบอัปเดตใหม่เคสของงวดนี้นะครับจะไปแบ่งออกเป็น4อย่าง1ก็คือการเพิ่มแม็กแคปของสตามิน่าแล้วก็ของต่างๆนะจากเดิมเราจะมีอยู่ที่160ใช่ไหมพาร์ทของแพทช์ 4.7 นี้จะแม็กอยู่ที่200นะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มแม็กแคปจำนวนที่สามารถเก็บของต่างๆในไอดีด้วย2
ปรับปรุงระบบใหม่สำหรับในการสวมใส่อาร์ติแฟกต์นะก็จะเป็นระบบที่ช่วยให้เราสามารถเลือกอาร์ติแฟกต์นะครับเข้าใส่ตัวละครให้ได้ง่ายยิ่งขึ้น 3. ลดเงื่อนไขการเปิดระบบแต้มเควสประจำวันเป็นเลเวล24นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเรื่องที่4เนี่ยจะไปเกี่ยวกับคอนเทนต์เอนเกมนั่นก็คืออาบิสแล้วก็ลงละครในจินตนาการซึ่งคอนเทนต์ตัวนี้เนี่ยครับคอนเทนต์ใหม่ที่เข้ามาจะอัพสลับกับอาบิสโดยเราจะต้องมีแรงค์ ID อย่างน้อยอยู่ที่35ขึ้นไปนะซึ่งคอนเทนต์ตัวนี้นะครับมีลักษณะเป็นโลกไลท์ตีมอนโดยจะบังคับท่าตัวละครที่สามารถเข้าไปได้สามารถยืมตัวเพื่อนได้หรือจะยืมตัวจากระบบก็ได้แต่เคสอันนี้เนี่ยครับแต่ละตัวที่ใช้ในการลงด่าน1ด่านเราจะเสีย energy 1อ่ะย้ำดีๆนะครับเสีย energy ของตัวละคร1ถ้าสมมุติเราลง1ด่านเนี่ยเราก็จะเสียไปเลย1 point เต็มๆทุกตัวละครมีอย่างละ2 point หมดเลยเท่ากับว่าต้องวางแผนในการลงนะทั้งนี้ตรงส่วนของคอนเทนต์นี้เนี่ยการเลือกตัวละครไปไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถใช้ทั้งหมดได้ทันทีเขาจะมีการสุ่มตัวละครแล้วก็ทยอยให้เลือกเข้ามาตามอีเวนต์ต่างๆนะครับในพาร์ทของคอนเทนต์นี้ทั้งนี้ตรงส่วนของตัวงวดนี้เนี่ยงวดแรกเห็นทางเว็บเขามีการประกาศว่าพาร์ทของคอนเทนต์นี้จะแจกเพชรรวมๆนะครับอยู่ที่ 1,100 แต่หลังจากนั้นถัดไปเนี่ยมันจะกลายเป็นประมาณ620นะโดยคอนเทนต์ตัวนี้นอกจากที่จะแจกเพชรแล้วนะครับก็ยังมีพาร์ทของธาตุในการถ่ายรูปให้เราเลือกแลกด้วยนะซึ่งพาร์ทอันนี้เข้ามานะครับก็จะทำให้ตรงส่วนของอบิสเนี่ยมีการอัปเดตสลับกันแล้วอบิสเองก็มีการประกาศว่าเขาจะปรับเพชรที่ได้เป็น800นะครับก็จะประมาณนี้สำหรับระบบที่เข้าใหม่ซึ่งเป็นไฮไลท์นะ 4. กิจกรรมในงวดนี้ของ 4.7 นะครับจะแบ่งออกเป็น5กิจกรรมหลักไม่รวมเว็บอีเวนต์นะซึ่งพาร์ทอันนี้กิจกรรมที่1เขาจะให้เราทำการควบคุมมอนสเตอร์กับวางเสาเพื่อกันออบเจคทีฟบางอย่างนะครับเป็นการฐานนะจะคล้ายๆกับเกมแนว Tower Defense นะครับซึ่งกิจกรรมนี้จะมีการแจกธนู4ดาวด้วยนะยังไม่บอกความสามารถ 2. กิจกรรมลงดันเจี้ยนตีมอนก็เหมือนเดิมนะครับเข้าไปท้าทายดันเจี้ยนเพื่อรับของรางวัล 3. กิจกรรมยิงลูกโป่งกิจกรรมนี้จะคล้ายๆกับกิจของน้องครีนะครับสนุกนั่นแหละซึ่งครั้งนี้เขาจะเอาบางส่วนตรงนั้นมาใช้โดยเราจะมีเครื่องยิงลูกโป่งนะให้เราเนี่ยสามารถนะครับทำการยิงตรงส่วนของลูกบอลลูกโป่งที่มันลอยอยู่เพื่อรับของรางวัล 4. กิจกรรมทำพัซเซิลเมืองลมครั้งนี้นะครับก็จะย้อนกลับไปมอนสเตอร์อีกรอบหนึ่งโดยเราจะได้ทำการเข้าไปท้าทายดันต่างๆด้วยตัวละครนะครับเพื่อเก็บเหรียญเก็บพอยต์แลกแต้มเหมือนเดิมและสุดท้ายนะครับกิจที่เข้ามาประจำเลไลคูณ2นะก็จะเป็นทั้งหมด5กิจกรรมในแพทนี้แล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับสำหรับการอัปเดตใหม่เข้ามาครั้งนี้ TCG ก็มีการใส่การ์ดเข้ามาเหมือนกันโดยจะมีทั้งหมดด้วยกัน9ตัวละครหลักนะ1พี่วิ2ยุนจิน3ฟูลิน่า4ซินหยางแล้วก็5พาร์ทของคาเวนะครับซึ่งเป็นตัวละครเพเบิลและ4ตัวหลังมีเอฟเปปปาวานฟอนเทนสัตว์จากซูเมลุนะครับโดยเป็นเจ้างูกับเจ้าแมงป่องเข้ามาก่อนก็จะเป็นทั้งหมด9ตัวละครนะทั้งนี้อาจจะมีเข้ามาเพิ่มอีกนะครับก็ต้องรอประกาศกันต่อไปแล้วก็แน่นอนนะครับเหมือนเดิมเลยไลฟ์แพดแบบนี้เราจะไม่มีโค้ดไปไม่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ3โค้ดนี้ก็อย่าลืมรีบกรอกกันนะเดี๋ยวมันจะหมดเวลาซะก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นทางตรงส่วนของโฮโยเองได้มีการปล่อย PV พิเศษนะครับออกมารวมๆกับ PV ของแพทนี้รวมเป็น3อันเลยนะไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับแนะนำให้ดูนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับTraveler? Paimon? Would you join us and play Mario Shosei Hunter Judgment Day?
This script was adapted from the real history of the Maroshose Hunters. You all will play the role of hunters from a bygone era and resolve a series of events unfolding in the capital. Many of my habits are customs I've adopted from the Maroshose Hunter tradition. They fought against monsters, while I fight against lawbreakers. For when I draw my blade, I am but an instrument of Fontaine's law. Loaded. Time to testify. Madam Mage says that every page of a storybook is a segment of the present. So vast and mysterious. There must be quite a story behind this place. So, I'll explore this place with you to the end. Let's never stop hoping for victory. Way ahead of you! Move or be moved! Not that I doubt your fighting ability, of course. It's just so much more dangerous in there than I ever imagined. Oh, well, if it hurts, just let me know. Let's blow bubbles! Don't be nervous! Just relax! A strange disease. One I suspect that every Fontanian suffers from. But they don't trust me at all. Do you really think it matters whether I'm Melusine or a human? I don't believe Master would suddenly disappear for no reason. There must have been something she just had to do. In the new world, they bade farewell to the Shrouded Sun. At last, they no longer needed to dwell on their suffering, or try to differentiate between various thoughts of blasphemy. Such was the price they paid, and thus their souls became cleansed and pure. The way he's holding his sword, he must be a real Maroshose hunter. You used it yourself, didn't you? That's why you have a human appearance. That's quite the gamble. But I believe that I am the one walking into a trap. One day, I shall have my vengeance. That way, Captain Danesliff could accomplish his own goal. The Loom of Fate has already been completed. Traveler, let me ask you this. Do you believe your sibling to have betrayed you? Know that I will always try when your rhythm and rhyme. Though the night is long and dark, I see you shining and bright. And no matter where you are,
We'll be right back.